ธรรมานุปัสสนานิวรณะบัพพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรห้าอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อความพอใจยินดีในการมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในการมีอยู่ภายในจิตของเรา เมื่อความยินดีพอใจในกามไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความยินดีพอใจในกามไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความยินดีพอใจในกามที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกามที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความยินดีพอใจในกาที่ละได้แล้ว จะไม่เกิดขึ้นต่อ,ตอไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความพยาบาทไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความพยาบาทที่ยังไม่เกิดจะเก si. ิดขึ Le> ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความพยาบาทที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความง่วงเหงาซึมเศรามีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศรามีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความง่วงเหงาซึมเศร้าไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความง่วงเหงาซึมเศร้าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม <Noise. S 1> ่อย <aus> ู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อความลังเลสงสัยมีอยู่ภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัยมีอยู่ภายในจิตของเราหรือเมื่อความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าความลังเลสงสัยไม่มีอยู่ภายในจิตของเราอันหนึ่งความลังเลสงสัยที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยความลังเลสงสัยที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ธรรมานุปัสสนาขันธบัพ,พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีอีกข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันห้าอยู่เสมอได้ภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นว่าอย่างนี้รูป อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณธรรม,มานุปัสสนาอายตนบะบัพพะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและภายนอกหประการด้วยการปฏิบัติอย่างไรภิกษุจึงจะพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะหกอยู่เสมอได้ ภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้จักในตารู้จักรูปรู้จักในตาและรูปทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสดได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูรู้จักเสียงรู้จักหูและเสียงทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสี็จได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย <น robi> <agram> ย่อมรู้จักจมูกรู้จักกลิ่นรู้จักจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสัง,งโยชน์อันหนึ่งสัง,งโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสัง,งโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักลิ้นรู้จักรถรู้จักลิ้นและรถทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักกายรู้จักสิ่งที่จะพึงถูกต้องด้วยกายรู้จักกายและสิ่งที่พึงจะถูกต้องด้วยกายทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชน์อันหนึ่งสังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ย่อมรู้จัก ie, ใจรู้จักธรรมารมณ์และรู้จักใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นอันเป็นที่อาศัยบังเกิดของสังโยชนึง <naughty> ส <vé> hey, ังโยชน์ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสังโยชน์ที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย ธรรมานุปัสสนาโพชฌงค์บับพ,พะดูก่อนภิกษุทั้งหลายยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้เมื่อสติสัมโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงมีอยู่ณภายในจิตของเรา หรือเมื่อสติสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งสติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ณนภายในจิต ย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าธรรมวิจยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งธรรมวิจยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมวิจยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย อีกอย่างหนึ่งเมื่อวิริยะสัมโพชงมีอยู่ณนภายในจิตยอมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงมีอยู่ณนภายในจิตของเราหรือเมื่อวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนภายในจิตยอมรู้ชัดว่าวิริยะสัมโพชงไม่มีอยู่ณนภายในจิตของเราอันหนึ่งวิริยะสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ชัดประการนั้นด้วยวิริยะสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอ, <sk eps> อีกอย่างหนึ่งเมื่อปีติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชงมีอยู่หน้าภายในจิตของเราหรือเมื่อปีติสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปีติสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึง่งปีติสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปีติสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้ว จะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อปัจสิสัมโพชงมีอยู่ณนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัจสิสัมโพชงมีอยู่ณนภายในจิตของเราหรือเมื่อปัจสิสัมโพชงไม่มีอยู่ณนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าปัจสิสัมโพชงไม่มีอยู่ณนภายในจิตของเราอันหนึ่งปัจสิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใด ย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยปัจสัตธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิสัมโพชงมีอยู่ณนาภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงมีอยู่ณนาภายในจิตของเราหรือเมื่อสมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่ณนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่ง สมาธิสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยสมาธิสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอีกอย่างหนึ่งเมื่ออุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงมีอยู่หนภายในจิตของเราหรือเมื่ออุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่ณภายในจิต ยอมรู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชงไม่มีอยู่หน้าภายในจิตของเราอันหนึ่งอุเบกขาสัมโพชงที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอุเบกขาสัมโพชงที่เกิดขึ้นแล้วจะเจริญบริบูรณ์ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยธรรมานุปัสสนาสัจบพัพะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ยังมีข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออริยสัจสี่อยู่อย่างไรเล่าภิกษุในพระศาสนานี้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธาคามีปฏิปทา